tear to give us an edge. โอเคสวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนะนำตัวละครแอชตัวใหม่ของซีซั่น11ผมว่าตัวนี้โคตรเท่เรามาเริ่มกันที่สกิลแล้วกันแอชเนี่ยมีแพสซีฟก็คือถ้ามีคนตายในแมปมันจะโชว์เลยว่ามีใครกลายเป็นกล่องง่ายๆอย่างนั้นเลยแล้วเราสามารถกดมาร์กได้ด้วยและระยะมันอะสมมติว่าเราอยู่แอร์เบสมีคนตายที่สวอมมันโชว์นะง่ายๆคือระยะการเห็นของแอสซิดเนี่ยคือทั้งแมปเราสามารถกดปิงได้ด้วยในแมปว่ากล่องเนี้ยตายไปแล้วกี่วิระยะการกด H ของสกิลจะใกล้มากเหมือนเรากดเปิดกล่องเลยมันจะให้กดปุ่ม H แล้วก็มันจะปาแล้วตอนไหนถ้าใครเคยเล่น Titanfall จะนึกออกต่อไปมันจะเป็นสกิล Tactical Skill Q เนาะมันคือ Arc Snareมันบอกว่า throw spinning snare damage and tether first enemy อ่ะนี่มันคือสกิลนี้มันจะค่อยๆบินไปนี่เห็นไหมค่อยๆบินช้าๆแล้วมันจะโดนนี่เราศัตรูมันทำงานยังไงมันจะสร้างเหมือนเชือกเห็นที่เท้ามันนะเนี่ยให้ทำให้วิ่งออกไม่ได้วิ่งออกจากแอร์เรียไปฟ้ารอบๆไม่ได้โดยที่เนี่ยเห็นไหมเห็นรอบๆนี้ไหมศัตรูจะไม่สามารถวิ่งออกมาได้จะโดนเหมือนแบบโดนเชือกลังไว้อะขอลองฟาดเลยผมอยากลองสัมผัสบ้างว่ามันรู้สึกยังไงอ๋อมันดึงกลับมันจะดึงกลับเข้าวงแต่มันไม่สโลว์อ๋อโอเคก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนี่หว่าตอนแรกผมคิดว่ามันโดนเหมือนอาร์คสตาร์ถ้ามันโดนเหมือนอาร์คสตาร์ผมปาเข้าบ้านแล้วแบบสไลด์ใส่อย่างเงี้ยมันโกงเลยนะนั้นอะทำงานง่ายๆแค่นั้นเลยมันเอฟเฟกต์เหมือนโดนอาร์คซ่าแต่มันไม่เหมือนอาร์คซ่านะเพราะว่า1คือมันไม่สโลว์มูฟเมนต์เราถ้าเราไม่ออกจากวงในวงอาร์คแสนและสามารถขยับเมาส์ได้อย่างอิสระมันจะไม่โดนสโลว์อะไรเออส่วนเดี๋ยวผมโชว์คลิปให้ดูที่ผมไปลองเทสมาว่ามันรั้งอะไรได้บ้างไม่รั้งได้บ้างที่ผมเทสนะถ้ามันเป็นพวกสกิลแบบจัมป์แพดเอ่ยผ่าทุกเอ่ยอะไรเงี้ยออกจะหนีออกไปออกจากไอ้ตำแหน่งเนี้ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างเช่นพอร์ทัลของเรดหรือเป็นโมคิลี่วินหรือเป็นแอชเองกดสกิลอันตินี้เนี่ยเราจะสามารถหนีได้ออกได้เอาเลยเดี๋ยวคลิปไปดูเมื่อคืนน้ำแผดออกไม่ได้นะผมลองอ่ะโอเคต่อไปจะเป็นอันติของแอชโอเคอันติของแอชเนี่ยจะเป็นอันติมันจะถือดาบขึ้นมานี่เห็นไหมแล้วเราจะสามารถเปิดประตูมิติตรงไหนก็ได้ในระยะ50เมตรที่เราเห็นMoving here. เดี๋ยวนะ Follow me. Never mind. มัน60เมตรแล้วนะทำไงนะมันไกลขนาดไหนวะตั้งวัดเป๊ะๆอ่ะลองดู Phase tear. Use it. Phase tear here. 60เมตร Efficient. Perfect. 62เมตรผมตีไป60แล้วกันโอเคมั้ยเราจะไม่มากไปกว่านั้น60เมตรคือระยะที่เราสามารถเปิดอันติได้แต่พอได้เพราะเราอยู่แป๊บเดียวเห็นไหมมันจะเป็นการวาร์ปแบบ one way คือคนที่อยู่ปลายพอร์ทัลจะไม่สามารถไปที่คนที่อยู่ปลายพอร์ทัลไม่สามารถกลับมาต้นพอร์ทัลได้ด้วยกันเข้าพอร์ทัลเหมือนเวทมันจะไม่เหมือนเวทใช่มันจะไม่เหมือนเวทนะเพราะว่าเวทเราไปกลับได้ใช่ไหมแต่แอสจะเป็น one way ก็คือจะลองอีกรอบหนึ่ง60เมตรนะเราเชี่ยวปาตะกี้ใช่ไหมนี่65เมตรเนี่ยเราจะเปิดประตูแล้วเราจะไม่สามารถกลับเข้าไปนี้ได้เห็นไหมอันนี้คือปลายประตู Phase tear here นี่ Phase tear เหรอนี่
ถ้าเราจะเข้าบอทเทิลอีกรอบเราต้องเข้าอันนี้เข้าทางต้นทางเท่านั้นเราจะไปปลายทางเรากลับมาต้นทางไม่ได้เอาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้เห็นจัดๆระยะเวลาของบอทเทิลเดี๋ยวผมไปจับในคลิปแล้วกันน่าจะง่ายกว่านี่คือจะให้คนอื่นเข้าก็ได้เพื่อนเข้าได้ผ่านไปนี่นั่นเดี๋ยวนี่คือตอนต้นทางอันนี้คือต้นทางอันนั้นคือปลายทางต้นทางจะสีเข้มกว่าเห็นไหมมันไม่บอกอะไรเลยด้วยนะว่ามันอยู่นานขนาดไหนแต่ง่ายๆเลยนะปกติอันนี้คือวิธีสากลเลยผมจะดูที่เกตอันติว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนจะหมดตอนเปอร์เซ็นต์ที่13มั้งอันตรายอ่ะเราเปิดมา1 2ดูเปอร์เซ็นต์อันติตารางนะมันน่าจะหมดเปอร์เซ็นต์ที่12ไม่ก็13หมดเปอร์เซ็นต์ที่12เข้า13โอเคผมว่าความคิดเห็นของผมนะคือมันเป็นตัวที่คิวอ่ะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนวิ่งอยู่ที่ต้องโล่งเงี้ยแล้วเราปาไอเนี้ยไปโดนอ่ะไอคนเนี้ยจะลำบากนิดนึงเพราะมันจะวิ่งต่อไม่ได้แป๊บหนึ่งอ่ะมันไม่นานขนาดนั้นแล้วก็ผมว่าสกิลอันติมันค่อนข้างจะเก่งเลยคือมันสามารถขึ้นไฮกราวได้หรือว่าไปจุดที่เวทไปไม่ได้คือสมมติว่าเวทอ่ะมันต้องวิ่งแบบวิ่งจุดๆไปใช่ไหมแต่สมมติว่าถ้าเราเป็นแอชอ่ะแล้วเราอยากขึ้นไฮกราวเราแค่What bro เกมเกมที่เรารักครับเกมที่เรารักเกมที่เรารักมันก็อย่างนี้แหละนะเชื่อเอาใหม่สมแล้วที่เป็นเกมที่เรารักโอเคสมมติว่าเราจะหนีขึ้นไฮกราวเพราะว่ามีคนไล่ขึ้นมาละว่าจะหนีไปที่อื่นเราแค่กดเปิดวาร์ปมันสามารถเปิดขึ้นไฮกราวได้อีซี่คือมันแบบเร็วมากอะคือด้วยความที่มันสามารถเปิดได้รวดเร็วผมว่ามันเปิดพอท่อแบบเนี้ยแป๊บเดียวโอเคละเพราะว่ามันจะโกงไปถ้ามันอยู่นานกว่านี้22%ก็ด้านวิธีการเล่นสไตล์การเล่นก็เดี๋ยวไปใช้ความคิดสร้างสรรค์เล่นกันเองแล้วกันแต่ผมว่าตัวเนี้ยอาจจะเข้าเมตาเพราะมันเก่งมากไอ้สกิลอันติมันอ่ะมันเปิดโอกาสการแบบการเมคเพลย์ได้เยอะเลยอ่ะอ๋อถ้าใครสงสัยนะแอชเป็นตัวออฟเฟนซีฟโดยรวมก็แค่นี้แหละแอชหล่อเท่ครับ